ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างกระทันหันของครูชรินทร์ นันทนาครศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลขับร้องประจำปี2541ซึ่งท่านได้จากไปอย่างสงบเมื่อเวลา 2:23 นาทีของวันที่20สิงหาคมปี2567ที่โรงพยาบาลกรุงเทพครูชรินทร์ นันทนาครป่วยมาเป็นเวลาราวๆ5ปีแล้วล่าสุดเมื่อเดือนกว่าๆทางญาติได้นำตัวท่านส่งโรงพยาบาลกรุงเทพแพทย์แจ้งว่าท่านมีปัญหาค่าเลือดสูงและระยะหลังลุกลามไปยังปอดจนกระทั่งครูชรินทร์ นันทนาครมาเสียชีวิตลงเมื่อเวลา 2:23 นาทีของวันที่20สิงหาคมปี2567สิริอายุ91ปีชรินทร์ นันทนาครมีชื่อนักร้องเดิมว่าชรินทร์ งามเมืองเดิมชื่อบุญใหม่ งามเมืองเกิดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2576ที่จังหวัดเชียงใหม่ศึกษาระดับชั้นประถมที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยจบระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่และเรียนต่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกรุงเทพมหานครชรินทร์เริ่มฝึกหัดร้องเพลงกับครูสลายไกรเลิศและเริ่มร้องเพลงสลับละครเวทีเรื่องนางไพรเมื่อปี2492ในเพลงดวงใจในฝันและเริ่มบันทึกแผ่นเสียงจัดจำหน่ายเป็นครั้งแรกแล้วตามมาด้วยเพลงอีเหนารำพันเมื่อปี2494จากนั้นได้ย้ายกลับไปเชียงใหม่เข้าทำงานที่บริษัทกมลสุโกศลสาขาเชียงใหม่แล้วสำนักงานใหญ่ก็เรียกมาทำงานที่กรุงเทพโดยให้ทำในตำแหน่งแผนกบัญชีแผนกต่างประเทศไปจนถึงแผนกแผ่นเสียงจากนั้นก็ได้ทำงานเป็นเลขานุการที่องค์การอยู่ซ่อมและต่อมาก็เดินบนเส้นทางสายบันเทิงอย่างเต็มตัวชรินทร์ นันทนาครเป็นทั้งศิลปินนักร้องเป็นทั้งนักแสดงเป็นผู้กำกับภาพยนตร์และเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามในทุกๆบทบาทชรินทร์ นันทนาครได้รับการยกย่องว่าเป็นนักร้องที่ขับร้องเพลงไทยสากลผสมผสานกับเพลงไทยเดิมซึ่งมีท่วงทำนองสูงต่ำเอื้อนด้วยน้ำเสียงที่มีเสน่ห์ชวนฟังออกเสียงอักขระได้ชัดเจนเขามีผลงานบันทึกแผ่นเสียงราวๆ 1,500 เพลงบทบาทที่น่าประทับใจยิ่งก็คือชรินทร์ นันทนาครเป็นผู้ริเริ่มและร่วมสร้างสรรค์เพลงสดุดีมหาราชาซึ่งเป็นบทเพลงทรงคุณค่าส่งผลให้ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินสาขาการใช้ศิลป์สร้างสรรค์ให้เกิดความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ด้านผลงานเพลงของชรินทร์ นันทนาครที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่นิยมสูงสุดได้แก่เพลงมนรักดอกคำใต้หยาดเพชรอาลัยรักท่าเทวีผู้ชนะสิบทิศเด็ดดอกรักท่าฉลอมสักขีแม่ปิงทุยจ่าทุยเพราะขอบฟ้ากั้นเรือนแพเป็นต้นเรือนแพสุกยิ่งยิ่งกระเสดวารนี่คือเนื้อร้องเพลงเรือนแพคำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตรทำนองโดยครูสง่าอารัมภีเป็นเพลงเอกในภาพยนตร์เรื่องเรือนแพของอัศวินภาพยนตร์ซึ่งชรินทร์ นันทนาครเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ความเป็นมาของเพลงเรือนแพนี้ครูชาลีอินทรวิจิตรเขียนเล่าไว้ในหนังสือบันเทิงบางทีชาลีอินทรวิจิตรซึ่งท่านเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เองเนื้อหามีประมาณว่าเพลงที่เปิดประตูให้ผมเดินเข้าไปในวังอัศวินไปเข้าเฝ้าพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนคือเพลงแหวนรักเพลงนี้เพราะจริงๆผมร้องสลับในละครเรื่องนันทาเทวีของอัศวินการละครและภาพยนตร์เป็นพระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนหรือพระองค์ชายใหญ่เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกรมหลวงลพบุรีราเมศกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลและเป็นพระอัยกาฝ่ายพระมารดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถเป็นผู้อำนวยการสร้างผู้กำกับละครและภาพยนตร์ทรงพระนิพนธ์เรื่องและคำร้องเพลงประกอบเรื่องเป็นผู้ร่วมก่อตั้งธนาคารไทยทนุเมื่อปี2492และโปรดการสะสมวัตถุโบราณครูชาลีเล่าต่อว่าและบัดนี้ผมกำลังอยู่เบื้องพระพักของสมเด็จพระองค์ชายใหญ่ของดาราของสถาบันภาพยนตร์และองค์กรต่างๆโดยเฉพาะของศิลปินนักแสดงเสด็จทรงรับสั่งอย่างเป็นกันเองแบบรับสั่งกับสง่าอารัมภีหรือครูแจ๋วก็นับว่าเสด็จทรงพระกรุณาเป็นล้นพ้นแล้วเสด็จรับสั่งกับผมว่าฉันรู้จักแจ๋วว่าแกแต่งเพลงร้องเองสลับฉากละครของศิวารมณ์เทพศิลป์และยังแต่งเพลงให้หนังไทยหลายต่อหลายเรื่องใช่ไหมผมกราบถวายความเคารพก่อนจะตอบว่าพยาค่ะฉันจะให้แกแต่งเพลงเรือนแพให้แจ๋วแต่งทำนองอยากให้คนรุ่นใหม่อย่างแกใช้อาภรณ์จากธรรมชาติใช้อารมณ์จากห้วงน้ำสร้างอุปรากรงานเพลงที่งดงามเป็นภาษาดนตรีและภาษาอักษรใช้เป็นเพลงนำ
ในภาพยนตร์ยิ่งใหญ่ที่ฉันร่วมงานสร้างกับฮ่องกงเรื่องนี้ฉันแต่งไว้แล้ว1เพลงคือเพลงเงาไม้ให้แกแต่ง2เพลงเพลงเรือนแพเป็นเพลงไตเติ้ลและอีก1เพลงเป็นเพลงอะไรก็ได้ขอให้ไพเราะก็แล้วกันพระเอกคนที่2เป็นนักร้องเสียงดีพอๆกับชรินทร์ นันทนาครประมาณนั้นหลังจากเสด็จทรงเล่าพฤติกรรมของตัวละครความผูกพันความรักของ3ชายกับ1หญิงให้ฟังอย่างละเอียดละเมียดละไมแล้วกาแฟ1ถ้วยกับน้ำเย็นก็ถูกพนักงานนำมาเสิร์ฟให้ทันที 21.00 นเด็กพนักงานในวังกลับเข้านอนกันหมดแล้วเหลือเสด็จแจ๋วและผมเพียง3คนเท่านั้นไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่กาแฟถ้วยที่2ตัวละครในหนังพระเอกคนแรกเป็นนักศึกษาตั้งความหวังไว้ว่าจะเป็นนายร้อยตำรวจคนที่2เป็นนักร้องเสียงดีมีอนาคตพระเอกคนที่3เป็นนักเลงชีวิตสู้ทุกรูปแบบทั้ง3คนเป็นเพื่อนรักกันเช่าเรือนแพโกโรโกโซหลังคาทะลุโวมองเห็นพระจันทร์แง้มดวงเป็นเพื่อนยามดึกเป็นเพื่อนดึกยามหลับนอนทุกคนสมัครใจเช่าอยู่ร่วมกันพอประทังชีวิตให้มีที่ซุกหัวนอนเท่านั้นเรือนแพริมน้ำยามพายุกระพือโหมคลื่นกับฝนกระหน่ำซ้ำซัดก็โกลาหลจนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่กระนั้นฟ้ายังกรุณาปราณีส่งกระแสสื่อความรักให้ลอยลิบๆมากระซิบกับหัวใจให้พร่ำเพ้อละเมอหาแม่ชาวฟ้าที่ปลายตามาเยือนเพื่อนทุกคนเห็นเงาของดวงตาที่ซ่อนแอบเสน่หาไว้ภายในตลอดเวลาเสด็จจะเสวยวิสกี้กับแจ๋วและคุยกันเสียเป็นส่วนใหญ่นานๆแจ๋วก็มาเคาะเปียโนให้เสด็จฟังกว่าจะได้ทำนองที่ลงตัวก็ปาเข้าไปเที่ยงคืน 24.00 นเพิ่งจะได้ทำนองท่อนแรกต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะเขียนเนื้อร้องออกมาเรือนแพสุขจริงอิงกระแสธาราริงระงมลมพลิ้วมากล่อมพฤกษาดังว่าดนตรีหลับอยู่ในความรักรับความชื่นชั่ววันและคืนเช่นนี้กลิ่นดอกไม้รันจวนยังอบอวลยวนยีสุดที่จะพรรณนาจบท่อนแรกเสด็จทรงอ่านเนื้อเพลงแล้วให้ผมร้องให้ท่านฟังเสด็จพระองค์ชายใหญ่ท่านทรงพระปรีชาในด้านนี้อยู่แล้วไม่ทรงตำหนิอะไรเลยกลับทรงพอพระทัยกล่าวชมวรรคที่3ที่ว่าหลับอยู่ในความรักท่านตรัสว่าดีกว่าหลับอยู่ในความฝันมันล้ำหน้ากว่ากันเยอะเรือนแพล่องลอยคอยความรักนานมาคอยน้ำค้างกรุณาหยาดมาจากดาราแหล่งสวรรค์วิมานน้อยลอยริมฝั่งถึงอ้างว้างหัวใจรำพันทุกข์หรือสุขก็คล้อยตามกันชีวิตกลางน้ำสุขสันต์โอ้สวรรค์ในเรือนแพกว่าจะแต่งเนื้อเพลงจบก็ใกล้สว่างเสด็จพระองค์ชายใหญ่ทอดพระเนตรเพลงท่อนจบอย่างพินิจพิเคราะห์พลางกล่าวว่าเพลงบรรทัดที่2คำร้องดีมากที่บ่งความหมายถึงคอยความรักความกรุณาจากแม่ชาวฟ้าลูกสาวของเฒ่าแก่เจ้าของเรือนแพแต่ในคำบรรทัดที่4ที่ว่าทุกข์หรือสุขก็คล้อยตามกันตรงนี้มันง่ายไปนะชาลีคิดใหม่คิดใหม่หาคำใหม่มาแทนคำว่าทุกข์หรือสุขก็คล้อยตามกันตรัสแล้วก็ทรงพาพระวรกายหายเข้าไปทำธุรกิจในห้องน้ำแจ๋วมองตามเสด็จแล้วหันมามองหน้าผมอย่างเห็นอกเห็นใจว่าผมจะหาคำอะไรมาทดแทนเพราะคำที่ใช้ก็โอเคดีอยู่แล้วยังจะมีคำอื่นที่แจ่มกว่านี้ได้อีกหรือความหิวความง่วงบวกกับความน้อยใจทำให้ผมคิดอะไรแวบเข้ามาในหัวใจทันทีวิมานน้อยลอยริมฝั่งถึงอ้างว้างหัวใจรำพันหิวหรืออิ่มก็ยิ้มพอกันชีวิตกลางน้ำสุขสันต์โอ้สวรรค์ในเรือนแพเขียนจบเพลงผมเลื่อนเนื้อเพลงส่งให้สง่าอารัมภีแล้วผมก็หมุนตัวกลับลงบันไดไปข้างล่างขึ้นรถกลับบ้านทันทีจริงๆแล้วประโยคที่ขีดเส้นใต้นั้นคือประโยคที่ว่าหิวหรืออิ่มก็ยิ้มพอกันผมตั้งใจเขียนประชดเสด็จท่านเพราะผมหิวจริงๆหลายวันต่อมาผมเจอแจ๋วแจ๋วบอกว่าเสด็จโปรดคำใหม่นี้มากหิวหรืออิ่มก็ยิ้มพอกันก็เป็นอันว่าผมก็รอดตัวไปนะครับนี่แหละครับที่มาของวรรคทองหิวหรืออิ่มก็ยิ้มพอกันชีวิตกลางน้ำสุขสันต์ชรินทร์ นันทนาครเคยได้รับรางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคำจากเพลงอาลัยรักในเวลาต่อมาเขาผันตัวไปเป็นผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เมื่อปี2508ชรินทร์ นันทนาครมีผลงานในฐานะผู้ผลิตภาพยนตร์ทั้งหมดกว่า19เรื่องโดยมีภาพยนตร์เรื่องรักข้ามคลองที่ทำรายได้สูงสุดและภาพยนตร์เรื่องแผ่นดินแม่ถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของประเทศไทยที่สร้างในระบบ70มม.แต่หลังจากนี้ชรินทร์ นันทนาครก็เลิกทำหนังเพราะองค์การหนังเปลี่ยนไปมากจนเขาเกิดความเบื่อหน่ายด้านชีวิตส่วนตัวชรินทร์สมรสครั้งแรกกับคุณสปานเทียนประสิทธิ์ต่อมาก็ได้หย่าขาดจากกัน
และชรินทร์ก็ได้สมรสกับเพชรราชาวราชอดีตนางเอกภาพยนตร์ชื่อดังและมีบุตรด้วยกัน1คนแต่ว่าเสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็กตัวอย่างผลงานเพลงที่เป็นอัลบั้มของชรินทร์นันทนาคอนก็เช่นอัลบั้มในฝันอัศจรรย์รักปี2546อัลบั้มคู่เคียงสำเนียงรักปี2547อัลบั้มเม็ดทรายสายน้ำความรักปี2548อัลบั้มรักเพลงไทยปี2551อัลบั้มกล่องแผ่นดินปี2552อัลบั้มอมตะเพลงหวานกลางกรุงปี2554อัลบั้มที่สุดของชรินทร์ปี2555เป็นต้นตัวอย่างผลงานแสดงภาพยนตร์ของชรินทร์นันทนาคอนก็เช่นเรื่องสาวน้อยปี2501เรื่องเงินปี2508เรื่องละครเร่ปี2512เรื่องสวรรค์วันเพ็ญปี2512เรือมนุษย์ปี2513รักเธอเสมอปี2513และยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายหลายเรื่องนอกจากนี้ชรินทร์นันทนาคอนยังเป็นนักร้องที่จัดคอนเสิร์ตนับหลายสิบครั้งซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับความนิยมชรินทร์นันทนาคอนได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลขับร้องประจำปี2541ขอให้ดวงวิญญาณของครูชรินทร์นันทนาคอนไปสู่ภพภูมิที่ดีงามด้วยเทอญขอขอบคุณข้อมูลจากคุณอนุกูลหยดย้อยอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงและเว็บไซต์โกโทโนขอบคุณภาพที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณมากครับ